ีไปก่อน1ทีค่อยว่ากันนะครับตีผ่ากลางฟองนั่นแหละแนวน้ำลึกหน่อยช้อนแล้วลูกคอกมันไปอยู่ตรงที่น้ำเป็นตื้นไม่ร้อนยังไงใส่เคยโดนมาแล้วดูมุมนี้ว่ะเฮ้ยตอนน้ำนี่ต้องเข้าใกล้ๆหน่อยตัวน้อยเดียวคาบอยู่ด้วยวัดไปนะติดเชยตัวก็ไปเยอะนะครับคือต้องกินต้องใจจะวัดดีเปล่าเออติดนะครับแต่แว่นทีแรกคิดว่าจะไม่ติดนะครับนี่ตะเบียดตะบัดออกมาเลยพอเนี่ยครับตัดง่ายวัดติดง่ายนะครับแรปเตอร์กันนะตัวนี้ก็ไม่ได้แล้วผมขอบคุณมากแบบนี้หมาแบบนี้ครับก็ตอนนี้ก็ไปทางเก็บเลยแดดเดียวก็ผ่าหลังช่อนนั้นได้นะเก็บก่อนยุคนี้เดี๋ยวผมนี่ครับเดี๋ยวค่อนข้างจะเล็กมากนะครับแรปเตอร์ลองดูนะไม่ทำให้ผิดหวังครับผมเล็กแต่ชัวร์นะครับแรปเตอร์ของนักบอลเจ้าครับผมเรื่องนั้นเนี่ยเฮ้ยลูกคอกอะไรเนี่ยน้ำไหลด้วยนะน้ำไหลเฮ้ยดันน้ำปั๊บหอยแรกัดเลยไม่ต้องดับเครื่องรถไม่น่ามีหรอกมีตัวอุ้ยเละหมายแน่จอดเลยนะครับนี่ครับหมายสภาพคือน้ำคลองมันไหลออกมานะครับเหมือนจะมีก็มาจะชายอ้าวเมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนแบตแล้วเมื่อกี้เนี่ยทำไมแบตมันเหลืองเหลืองแล้วโอ้ครับกับปานานะปาสุดแรงเกิดโอเคครับผมรู้เรื่องเดี๋ยวตัวเล็กครับผมแต่ว่ามีเสียงนะครับใบเคาะครับผม
เรียกปลาได้ดีครับผมแล้วก็วัดติดดีด้วยโอเคครับผมฝากด้วยครับลินตานายูเลยสุดยอดครับผมลมยังทะเลนะครับมีปลาแต่ว่าบางทีมันก็ลมมันแรงมันไม่ค่อยน่าตีนะเดี๋ยวดูมุมนี้ครับตีลมแรงมันไม่ค่อยได้ฟิลเลยลมพัดมาทิ้งฟู่ฟู่ฟู่ไม่ไหวครับลมแรงมากตันลูกปลาถามบอกว่าจะพกมันเลยแล้วก็ไม่ให้เขาไปสักตัวเหยื่อมันมีปากฉีกเขาอ่ะก็ว่าจะให้อยู่แหละสองกีดสองกายปากมันฉีกเมื่อกี้กัดลูกปลาฟอยเดียวนี่มึงนะล้อไปล้อไปเลยเนี่ยล้อไปดูหลังวัดอ่ะสภาพนะกัดเนี่ยครับแรปเตอร์ครับเต็มปากเลยก็ตัวเล็กนะครับวัดติดง่ายนะครับก็ลองดูนะครับไม่ผิดหวังนะนี่เหยียบได้น้อยแต่ว่าได้ผลดีนะครับก็ลองหาดูไม่ผิดหวังแล้วครับผมต่อไปนะครับสู้กับลมอยู่เสียงลม